เล่นได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ไหมเฮ้ยน่าจะได้นะครั้งนี้โอ้น่าจะได้น่าจะได้โอเคครับผมโอ้ผมพยายามไลฟ์ตั้งหลายรอบโอ้มันไม่ยอมให้ผมไลฟ์ครับผมซับทวิชเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไลฟ์ได้แล้วครับผมเวอร์ชั่น 3.01.00 มาแล้ว .3.0.0.100 มาแล้วครับผมโอ้พาร์ทที่3ก็คือเนื้อเรื่องของตอนที่3มาแล้วเนาะแล้วตอนที่2ไปจบลงตรงที่ว่าโปรเฟสเซอร์มาโดกะเป็นไอ้นี่เทพธิดาแห่งการเวลาแล้วเด็กที่อยู่กับเธอคือเอเดนโอ้โหพีคสุดๆแล้วแฟนทอมจากเป็นตัวร้ายจากตัวดีมาเป็นตัวร้ายแล้วจากตัวร้ายจะมาเป็นตัวดีหรือเปล่ามาดูกันครับผมแต่คิดว่าคงเป็นตัวร้ายแหละก็นะก็นี่ก็คืออัปเดตอันใหม่มาเนาะก็จะเริ่มตรงนี้แล้วถ้าเกิดเล่นจบน่าจะน่าเนี่ยครับผมจบก็คือจะได้น้องเอสเทียตอนที่จบชัปเตอร์ที่84แล้วก็อัปเดตมาแล้วแสดงว่าผมต้องได้แล้วสิแต่ผมยังไม่เห็นเลยแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ได้เองแหละและนี่ครับผมน้องมินาเซียปะนั่นแหละน้องเป็นคนที่ใครหลายๆคนรอนะผมก็รอเหมือนกันจนกระทั่งเอวาตู้เอวานั่นแหละใครตามผมมาจะรู้ว่าผมกดไปมือหนึ่งไม่ใช่มือหนึ่งดิมือสามด้วยไม่ได้เอวาแต่ได้ตัวอื่นมาแทนไม่มีตัวใหม่ด้วยนะเจ็บปวดมากบอกเลยตรงๆก็แล้วเขาอัปเดตมานี้มีระบบไซค์มีระบบไซคิกมาด้วยแล้วน้องถ้าเกิดใครกดน้องแล้วได้5ดาวมาจะได้ไซคิกของน้องเข้ามาด้วยนะไอ้ระบบไซคิกนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้เป็นสัตว์เลี้ยงมึงอะไรสักอย่างครับผมนั่นแหละนี่เดี๋ยวผมค่อยพูดเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงที่หลังเนาะนี่คือตรงนี้บอกว่าชัปเตอร์ใหม่มาแล้วแล้วก็นี่ครับผมระบบใหม่ระบบกลางคืนไม่ใช่ดิระบบเอลเมนต์ครับผมก็คือมันจะมีจุดนึงที่แบบว่าไม่รู้สิผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนเช้านะตอนเช้ากลางวันเที่ยงเย็นอะไรประมาณเนี้ยพอถึงตอนนั้นมันจะมีผลต่อมอนสเตอร์จะเก่งขึ้นอ่อนแอลงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ควรครับผมควรอย่างยิ่งที่ต้องไปตีพวกมันเพราะว่ามันสามารถเอาไปสร้างอาวุธใหม่ได้เนี่ยเฟสชิปฮะนี่หมายถึงมอนสนี่คือบอสที่หรือมอนสเตอร์ที่เราต้องไปตีเนาะแล้วก็ระบบเรือบินมาแล้วไฟนอลแฟนตาซีโอ้โหสำหรับผมคือไฟนอล9โอ้โหนั่งเรือบินเรือไปที่นู่นไปที่นี่โอ้โหแบบคิดถึงจัดไฟนอลแฟนตาซีเลยเราจะมาเป็นไซดันไปขโมยหัวใจของน้องกาเล็ตเจ้าหญิงกาเล็ตกันใช่ไหมเซเดนกับกาเล็ตใช่ไหมชื่อจริงของน้องกาเล็ตชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่กาเล็ตเปล่าวะนั่นแหละจำไม่ได้แล้วแต่น้องก็น่ารักมากรู้จำไว้แค่จำได้แค่นี้แล้วพระเอกเป็นโจรซึ่งผมเซ็งจิตมากแล้วผมก็ออกนอกเรื่องเยี่ยมโอ้โหกลับมาดิ New Battle System ครับผมก็เนี่ยครับผมไซคิกไอตัวขาวๆก็หลังอ่ะยังไงก็ไม่รู้นะนั่นแหละก็จะมีตู้ให้เปิดรู้สึกว่าจะมีตู้ให้เปิดด้วยนั่นแหละผมก็ไม่รู้ค่อยไปดูกัน learning by doing เลยครับผมนั่นแหละแล้วนี่ก็เป็นระบบนี่ครับผมฮันอันนี้ bounty hunt ครับผมก็น่าเป็น quest ใหม่ครับผมซึ่งผมก็ไม่มีเวลาเล่นอยู่แล้ว มาให้ผมเสียเวลาชีวิตอีกแล้วประมาณนั้นแล้วนี่อาวุธเก่าที่สามารถทำเป็นอาวุธใหม่ได้เว้ยโอ้โหเนี่ย Reforge ก็คือทำเป็นอาวุธใหม่ได้ก็คืออาวุธที่แบบว่า
เราหลงลืมมันไปหรือมีไว้เป็นชาติแล้วแต่ไม่ได้ทำก็นี่ครับผมสามารถเอาไปทำใหม่ให้เป็นอาวุธที่แข็งแกร่งขึ้นได้ครับผมและนี่ระบบเลเวลระดับ difficultyไม่รู้เอามาทำอะไรเหมือนกันผมก็ไม่ได้อ่านอะไรมากมายด้วยน่าจะมีแบบระบบอะไรให้เล่นมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้แต่มันมีมาแล้วก็นี่ครับผมมีเราจะได้5ดาวฟรีๆกันอีกแล้วก็แล้วตรงนี้ครับผมเนี่ยเราจะได้5ดาวฟรีแน่นอน1ตัวแล้วก็จะได้ 1,000 โคโนสโตนแน่นอนนะผมถ้าเกิดเล่นจบนะเล่นจบเนื้อเรื่องแล้วก็นี่ครับผมเขามีบอกให้ด้วยใครจบถึงตรงไหนจะได้รางวัลอะไรยังไงนะแล้วก็ตรงนี้ไอ้ล็อกอินครับผมก็เป็นเวลา1เดือนนะ1เดือนครับผมจะได้50โคโนสโตนก็คิดว่าคงมีแค่นี้แล้วพอกับการ announcement สักทีเรามาดูกันเลยดีกว่าแปลอยู่ไหน one time อ้าวหรือว่าเป็นอันนี้ star dream encounter เหรออ้าวผมแป๊กเหรอเนี่ยไม่ใช่กดฟรีเหรออืมหรือยังไม่มาเฮือเซ็งมากเดี๋ยวอย่าพึ่งผมเก็บไว้ก่อนแต่รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้อ้าวไม่ใช่เหรอน้องเป็นตัวใหม่เหรอไม่ใช่สิน้องเป็นตัวเก่าไม่ใช่เหรอที่เป็นของมาเป็นน้องมาริสาไม่ใช่เหรอเมลิสาอยู่ไหนนี่อ้าวไม่ใช่เหรอผมนึกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนั้นได้จากใครสักคนหนึ่งฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมนั่นแหละมาเริ่มกันเลยBeginning to the Hollow Volume 1ก็คือครับผมก็อย่างที่รู้เนาะว่าพาร์ท3มันไม่ได้มาทีเดียวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันมาเป็นส่วนๆ นะผมโอ้โหพอพูดถึงเรื่องนี้ผมกะว่าจะเอาไอ้คลิปเก่าๆที่ผมยังไม่ได้ปล่อยอ่ะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอ่ะเอามาปล่อยเว้ยจะได้ทุกคนจะได้ไอ้นี่ดื่มดำกับเนื้อเรื่องไปเลยเนาะถ้าเกิดใครยังเล่นไม่ถึงตอนปัจจุบันก็รีบๆเล่นไปเลยครับผมข้ามๆไปก็ได้แล้วก็นะพออยากจะมารู้เนื้อเรื่องก็มาดูช่องผมได้โปรโมทกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยครับผมอะไรของผมนี่นั่นแหละครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับผม you won't be able to switch the map for a while สวยแล้วแบตผมก็จะหมดช่างมันเอ้ยโอ้ตรงนี้เหรอโอ้พาส3มีงี้ด้วยเหรอมาสเตอร์difficult level เอามาสเตอร์ไปนั่นแหละเฮ้ย main story difficult system ฮะ break difficult when you begin pass will be set standard higher but also higher experience again and drop chance of certain item โอ้เหรอโอ้ some enemy difficult rate is fixed Progress may be difficult on veteran, difficult or higher. If you find yourself struggle, recommend. ครับผมก็สามารถเปลี่ยนระดับเลเวลความยากลำบากได้ทุกเมื่อเนาะแล้วก็มันมีมอนสเตอร์บางตัวที่แบบว่าต่อให้เราบอกเราอยู่ในระดับมาสเตอร์หรือระดับบิกินเนอร์ก็คือเป็นระดับที่แบบโคตรเทพแล้วหรือเป็นระดับแรกๆมามอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะเก่งเท่าเดิมด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่ายิ่งระดับความเลเวลความเล่นยากอ่ะสูงมากขนาดไหนโอกาสการดรอปของชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนจะมีมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้น
ใครเล่นระดับยากได้เล่นไปเลยครับผมเอ้ยเอ้ยคลาสสิกจุดๆ How long has it been เหรอ Since all of us first met ก็ผ่านมานานขนาดไหนแล้วนะที่เราได้เจอกันครั้งแรกไม่รู้อ่ะนานมากเลย Since a question rose on my The Adventure of the Cat Beyond the Time and Space ก็คือตั้งแต่มันเริ่มต้นของการของเกมนี้มั้งThis world was saved, however, to achieve that, many lives were lost. ก็คือโลกนี้ถูกช่วยไว้ได้แต่การที่จะช่วยโลกนี้ได้ต้องเราต้องสูญเสียชีวิตหลายคนเลย To set out เหรอ on a journey beyond time and space again and again towards the horizon. ก็คือแปลว่าและการเดินทางของเราก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดครับผมTo save our lost future before the darkness of time for ก็คือจะช่วยโลกให้ก็คือตอนนี้ก็คือที่เราผ่านมานี้จบไม่สวยหมดเลยนะจะพยายามทำให้จบให้สวย of the waking version of time dream goddess of time shall return อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพาร์ทที่2เนาะก็คือA new journey has begun beyond for a ship of time. Our loss began. โอ้โหโอ้นี่คือเกินเข้าพาร์ทที่3ครับผมที่คิดผมคิดว่ามันมีเกี่ยวข้องกับไอการเวลาไอเปียกเฮ้ยสาวๆคงคลีดไอ้หมอนี่น่าดูไอ้เปียกเห็นแล้วอิจฉามันน่ารอเฮ้ยแกเป็นใครวะ The hollow time has awoken อ้าวเหรอคือไอ้ hollow เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันหมายความว่ายังไงแล้วเวลามันมีกลวงด้วยเหรอ จะหมายความว่ายังไงเนี่ยจะบอกว่าจุดที่เหนือการเวลาเหรอสถานที่ที่เวลาหยุดนิ่งหรือเปล่าหรือไม่รู้สิก็คือไอ้เวลาเนี่ยเวลาที่มีรูกลวงอยู่เนี่ยนะผมแปลอย่างนี้ทุเรศว่ะอย่าแปลอย่างนี้เลยผมขอทิ้งความหมายเอาไว้แล้วกันนะ Hollow Time เวลา Hollow ไปก่อนแล้วกันนะเวลา Hollow ได้เปิดขึ้นแล้วครับผมAfter a long silent battle of time, huh? The counter strike is finally. ก็คือหลังจากการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานการต่อสู้ที่เงียบเหงาเอ้ยไม่ใช่การต่อสู้ที่เงียบกริบจะบอกเป็นโควอร์ก็ได้นะก็คือนั่นแหละมันการต่อสู้ที่ถึงเวลาโต้กลับของเราแล้วผมเวลาฮอลโลเหรอถูกต้องแล้วล่ะไอ้เปียก I came here for you huh take my hand and come with me เดี๋ยว มัน2แง่2มัน3แง่3งามนิดนึงนะ ก็คือนั่นแหละจงจับมือฉันแล้วมากับฉันซะแหมออกเก๋ๆนิดนึงนะ หน้ามันคล้ายๆไม่สัตว์แม่คงสวยนะดูใช่ไหมพ่อหน้าตาอักลี่ขนาดนี้ลูกออกมาหล่อขนาดนี้แสดงว่าแม่ต้องสวยนะดูสินะ มากับฉันเถิดลูกชายของฉันอะไรล่ะIt's been waiting for this moment for a long time for so long the time has finally nigh for the Kronos Empire to strike back ก็คือครับผมเขารอเวลานี้มานานมากแล้วครับผมแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องโต้กลับแล้วก็คือองค์กรของมันนะองค์กรเนี่ยเอ้ยน้องผมจะได้น้องมาตรงนี้ใช่ไหม
ป็นน้องที่แบบหน้าแบบเรียบกิ๊บเออไอผมเหลืองนี่ก็เอลโดนี่เนาะเออแอมกล้ายูเคมเอลโดเออไม่รู้สึกว่าแปลกๆมั้งหรอเรียกชื่อตัวเองตอนสมัยเด็กแบบนะก็นั่นแหละยังไงก็เถอะช่างมันทำไมไม่ตั้งชื่อเอลโดเวอร์ชันมาสเตอร์วะเออโอ้สงสัยกลัวว่าจะสปอยครับผมแต่ใครเล่นมาถึงตรงนี้ได้มันก็ไม่น่าจะสปอยแล้วนะเออยังไงก็เถอะผมออกนอกเรื่องแล้วกลับมาตรงนี้เออดีใจที่มานะเอลโดทุกสิ่งทุกอย่างโอเคใช่ไหมเออ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 เดี๋ยวก่อนเอสเทรียมาทำอะไรที่นี่ฮึไงเอลโดเออมาทำอะไรที่นี่เออฉันเรียกเธอมาเองแหละน้อยเออโทรอ๋อ about something โอ้ Eldo version master เรียก Astrea มาที่นี่เพราะอยากคุยอะไรกับเธอครับผมอ๋อเหรอเออ you two know each other ครับผมก็คือทั้งสองคนก็รู้จักกันมาก่อนเนาะ yeah she helped me out a lot when I was taking time fucking โอ้เหรอก็คือ Astrea ช่วย Eldo version master สร้างที่นี่ด้วยโทษครับผมเลอเฉยเลย Exactly you are only here because I was here first รูปสองดีเธอก็น่ารักดีเนาะเออแต่เอสเทรบอกว่าฉันมาที่นี่เพราะไม่ใช่นายมาถึงที่นี่ได้เพราะความช่วยเหลือของฉันเลยนะเว้ยประมาณนั้นแหละyou are truly the genius Astra who made the gate helder outโอ้เลยเฮ้ยน้องฉลาดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน้องบอกว่าน้องเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่สามารถทำให้เรามีความสามารถในการข้ามมิติเวลาได้อะก็คือการเปิดรูหนอนั่นแหละก็คือแบบก็คือแฮนด์ก็คือเนี่ยไอตรงประตูมันจะมีที่จับอยู่ใช่ไหมเพื่อเปิดประตูอ่ะเออน้องบอกน้องเป็นคนทำมันขึ้นมาให้เราเปิดประตูแห่งกาลเวลาได้เว้ยโอ้ยังงั้นเหรอ I guess I should be surprised ครับผมเออท่านควรที่จะแปลกใจใช่ไหมเออครับผม so it was done talking I will ครับผมก็คุยกันเสร็จแล้วเนาะไปแล้วขอบใจมากนะครับผมที่มานี่นะเออฉันก็ฝากทุกอย่างไว้เธอแล้วกันนะเออแล้วเจอกันเอลโดราโดดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเอสเทรียร์ so คุยอะไรกันฮะบอกมาเดี๋ยวนี้ไอ้ nothing much อะไรงี้บอกมาได้คุยเลยมาหรอกจนละเข้ฟาดหางสักทีเถอะโอ้ I has been thinking after our eastern adventureProfessor Madoka Eden returned to the oceans of time ครับผมก็คือฉันคิดเรื่องนี้ฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่มานานแล้วแหละว่าตั้งแต่ที่เรากลับมาจากฝั่งตะวันฝากจากฝั่งญี่ปุ่นไม่จากฝั่งเอเชียนะ Professor Madoka ก็กลับมาแล้ว Eden ก็กลับมาแล้วและไม่ใช่ Professor Madoka และ Eden ได้กลับไปในทะเลแห่งการเวลานั่นนี่เออBut in her final moment she said to me we will meet again และตอนที่จะจากกันเธอบอกว่าเราจะได้เจอกันอีก so we can give up we may not have any lead so far but they has to be away I'm going to keep ก็คือนั่นแหละ professor เพราะฉะนั้นในเมื่อเธอพูดอย่างนี้แสดงว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งห้ามยอมแพ้อย่างเด็ดขาดครับผมถึงแม้เราจะไม่มีอะไรบอกเลยว่าจะไปที่ไหนต่อยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่ฉันก็จะมุ่งหน้าต่อไปแหละเออ looking until I find it ก็คือนั่นแหละเราก็จะหาหนทางให้เจอให้ได้เข้าใจแล้ว the other and I has been flying about on her that actually what I was doing before I stopped by here ก็คือก็เราก็บินเราก็นั่งซินไฮดราไปนี่เนาะพอดีมาถึงที่นี่เลยแวะเออประมาณนั้นเออ I wish you luck all I can do is keep watch here ก็โชคดีนะ
สิ่งที่ทำได้ก็แค่ต้องยืนอยู่ที่นี่แล้วเฝ้ามองเท่านั้นอย่าพูดงั้นเด้ you are always helping me นายนะช่วยฉันไว้เสมอนะSo is there anything else notice anything different lately ฮะจะว่าไปมีอะไรอีกไหมรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างเปล่าแปลกๆเหรอจะว่าไปแล้วมีบางอย่างใช่ไหม how to explain it ฮะ it's like I have been having this really foreboding or feeling ก็คือมีลางสังหรณ์ว่ะเอ้ยเดียวนาฬิกาผมพังเหรอเนี่ยผมก็ว่าเอ๊ะผมมองนาฬิกาตัวเองอยู่แต่นาฬิกามันอยู่ที่เดิมมาตลอดเลยอ้าวสวยแล้วสิผมไม่รู้ด้วยว่าผมไลฟ์มานานขนาดไหนแล้วแล้วแบตผมก็จะหมดด้วยช่างมันลุยต่อไปlike something huge is about to happen ก็คืออะไรเหมือนมีอะไรไม่รู้กำลังจะเกิดมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกำลังจะเกิดขึ้น but it's just a hunch ก็คือเป็นเพลงแค่ลางสองหอนครับผม well I don't off now ฮะไม่มาครับผมก่อนนั่นแหละหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นครับผมก็ทุกคนก็รออยู่นะไปแล้วโชคดีนะก็ระวังตัวด้วยนะเอลโดฮะหมายความว่าไงเมื่อกี้พูดอะไร perhaps you are in the calmBefore โอ้ภาษาไทยว่ายังไงนะฟ้าไม่ใช่ดิไม่ใช่ฟ้าหลังฝนก็คืออันเนี้ยอากาศสงบสุขก่อนเจอฝนฟ้าคะนองอ่ะก่อนเจอพายุอ่ะว่ายังไงนะลืมช่างมัน and you sense of foreboding is the coming ก็คือครับผมก็เตรียมตัวไว้ครับผมสิ่งที่นายคาดหวังไว้นั่นคือจุดเริ่มต้นของพายุหรือเรื่องวุ่นๆนี่เองผมแปลอย่างนี้แล้วกันนะ yeah I know ก็เข้าใจครับผมแล้วเจอกันนะอุตส่าห์ใบให้ขนาดนี้แล้วดันไปใบให้เอลโดฟังนี่สิเฮ้ย a foreboding feeling having across space and time so often perhaps you can hear it โอ้เลยก็คือเราแบบคุ้นกับการเราข้ามเวลาไปข้ามเวลามาเนี่ยจนแบบว่าเราเหมือนกับว่าเรามีซิกเซนแล้วอ่ะสามารถได้ยินเสียงหรือได้ยินหรือมีลางสังหรณ์อะไรมาแล้วอ่ะได้มาบ้างประมาณนั้นสรุปก็คือเนี่ยผมสิ่งที่เอลโดคาดหวังเอาไว้ได้เจอแน่นอนThe Great Whisper of Time โอ้โหการกระซิบของเวลาที่ยิ่งใหญ่The True Battle The Time's War has already started it โอ้เหรอการต่อสู้ที่แท้จริงการสงครามแห่งการเวลาได้เริ่มขึ้นแล้ว It's all up to you The future of our planet is in ก็คือมันขึ้นอยู่กับนายแล้วทุกสิ่งทุกอนาคตของโลกเราอยู่ที่มือของนายเอลโดสุดยอดขอบใจมากเอ้ยอย่างเท่อย่างสวยนี่คือการโอ้โหชื่ออะไรแล้วนะลืมผมโอ้น่ารักน่ารักกว่า CG ที่เห็นมันหลายอันเลยเนี่ยอย่างเท่แต่ละคนโอ้ซินไฮด้าก็อย่างเท่อ่ะเฮ้ยตกใจหมดเลยจู่ๆก็โผล่มาเฮ้ยเอาเรียบร้อยกันดำโอ้เราต้องบวกไอ้สองคนนี้เหรออันเนี้ยเห็นหน้ามันแล้วแบบว่ามันไส้ว่าไม่ใช่เลยหรอกอิจฉาอ
าฮะเงาโอ้โหร้อนขึ้นมาทันทีเฮ้ยจ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมีคอมโบเฮ้ยอะไรอ่ะดึงมันจัดดำจัดจัดแล้วตกไปในรูหนอนด้วยนะอย่างเท่ strike back โอ้การโต้กลับของไอ้องค์กรไอ้เปียกอะ into the hollow ก็คือกลับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคำว่า hollow เป็นแปลว่าเป็นความว่าว่างเปล่าก็ได้ด้วยเนี่ยด้วย เป็นคำว่าว่างเปล่าได้ด้วยนี่นะก็คือการโจมตีการโต้กลับขององค์กรไอ้เปียกเข้าสู่ความเบื้องหวังอันไกลโพ้นอ้าวเดี๋ยวคนละเรื่องเอลโดเอลโดไม่เป็นไรชิมือเดี๋ยวเมื่อกี้ของจริงเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่แบบว่าไอ้นี่เหรอไม่ใช่แบบว่าเกินๆไว้เหรอว่าจะเจออย่างนี้อ่ะกลายเป็นว่าตัดกันอย่างนี้เลยครับผมโอ้ก็นั่นแหละทุกคนไม่เป็นไรเนาะyeah somehowMy head still spinning though. น้องก็ยังมึนๆอยู่นะ uh-huh. Last thing I remember is a huge battleship appear in front. ก็ผมก็อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นนั่นแหละเนาะจู่ๆก็มีเรือโผล่ขึ้นมาผมก็ตกใจเหมือนกันเนาะแล้วก็โจมตีเรา It was time It was time so well I must have been ambushed. ก็คือมันแบบว่าจู่ๆมันแบบมันมาได้ตรงเวลาเหมาะมากเหมาะมิงมากครับผมมันคือการลอบโจมตีแน่นอน Then someone throw down we picked it right up ก็นั่นแหละก็คือสรุปก็คือเราถูกลอบกัดครับผมแล้วเราก็โดนลอบกัดไปเต็มๆเลยครับผมได้เวลาโต้กลับแล้วประมาณนั้นแหละ we got more passing matterto worry about right now ก็คือไม่ต้องกลับตอนนี้ไม่ได้ครับผมเรามีเรื่องปวดหัวกว่าที่ต้องไอ้นี่ต้องดูแลfreeze ภาษาฝรั่งเศสน้องใช่ฝรั่งเศสใช่ไหม we need to find out where we are ครับผมก็คือก็น่าจะหมายถึง precisely มั้งหรือไม่ก็ถูกต้องแล้วแหละอาเทน่าพูดถูกครับผมเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ไหน Yeah I remember seeing a huge hole in the sky open up when we were fleeing from the battleship ก็ผมก็ฉันจำได้ว่าเราเจอรูหนอนนะตอนที่เราหนีจะบอกว่าหนีไม่ถูกมึงโดนยิงร่วงนี่which means this ครับผมสรุปคือนี่ไม่ใช่โลกของเขา no I they said it's not is a forest but this does appear most different from ครับผมก็จากป่าแล้วนะที่นี่ไม่ใช่โลกของเราอย่างแน่นอนครับผมสแกน researchI don't detect any in component เหรอก็คือในชั้นบรรยากาศไม่มีอะไรผิดปกติเหรอ and gravity แรงโน้มถ่วงก็ไม่มีอะไรผิดปกติแสดงว่าทั้งชั้นบรรยากาศและแรงโน้มถ่วงเท่ากับโลกเราหมดเลย index is clear ครับผมก็คือถ้าเกิดพื้นดินมึงแรงโน้มถ่วงอากาศแบบเดียวกันเป๊ะสรุปก็คือเราจะไม่มีผลอะไรเนาะ
ถ้าเกิดแรงโน้มถ่วงน้อยลงหรือมากขึ้นมีผลกับเรามากนะถ้าเกิดแรงโน้มถ่วงน้อยลงแสดงว่าเราจะโจมตีเคลื่อนไหวเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดหนักถ้าเกิดโจมตีแรงโน้มถ่วงมากขึ้นเราก็จะโจมตีเบาลงและเคลื่อนไหวช้าลงก็คือเหมือนกับว่าได้บัฟกับดีบัฟนั่นแหละเนาะแล้วชั้นบรรยากาศก็ไม่มีปัญหาแสดงว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องหายใจครับผมbut what sin hydra he's okay ครับผมแล้ว sin hydra ไปไงมั่งนี่ล่วงมาซะอย่างนั้นไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวห่วงไปเลยฟีนี่ it take more than a little crash to hurt ครับผมสรุปก็คือ sin hydra ไม่เป็นไรแข็งแกร่งไปเราก็จะไปดูรอบๆไปครับผมโอเค this is our only option right now ฮะ but keep on ก็คือนั่นแหละตอนนี้ก็มีทางเดียวครับผมต้องไปสำรวจครับผมและก็ระวังตัวด้วยนะผมขอเช็คเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ30โอเค31นาทีก็นะเปลี่ยนแมปไม่ได้โอ้มันมีอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมีน้องแมวตัวใหม่อยู่แล้วไอ้หัวใจตรงนั้นมันคืออะไรเวะปึบไม่ได้โถนนึกว่าจะมีรูให้ผมผ่านไปได้อะไรเหรอเอลโดไอ้ตอนไอ้เฮิร์ทคือได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะเอ้ยแผ่นดินไหวอ่ะครับผมมันใกล้ขึ้นมาแล้วมาทางนี้แล้วรถไฟครับผมอะไรนั่นน่ะเคลื่อนไหวเร็วมากผมลืมเรื่องนี้ไปเลยคือเหมือนกับว่าเขาจะไอ้นี่introduce อ่ะคือเหมือนกับว่าจะเอาระบบการเคลื่อนไหวโผล่มาก็ตั้งแต่ที่เรือแล้วอ่ะผมกำลังคิดว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต่อไปเราจะมีเจ็ตสกีให้ขี่เหมือนของ IDA อย่างเงี้ยนะมีรถเครื่องให้ขับเหมือน Final 7อย่างเงี้ยนะหรือมีเจ็ตแพ็กให้ขี่อะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันนะผมเดาถ้าเกิดมีได้จะเจ๋งมากมันจะเจ๋งมากๆแล้วผมลืมอีกอันนึงเขาปรับของไอเนี้ยอาวุธของก็คืออาวุธสีแดงอ่ะที่เราได้จากกิจกรรมประจำวันที่ใช้ใบเขียวไปตีอ่ะนั่นแหละเขาปรับของใหม่ด้วยแต่ผมดันมีครบหมดแล้วนี่สิเสงมากช่างมันกลับมานี่ดีกว่าIt was long and slender ครับผมก็นี่คืออธิบายรถไฟแล้วเนาะเดียวฮะ giant ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อสูรครับผมเป็นคล้ายๆแบบงูอะไรเงี้ยนะช่างมันก็คือฟินได้บอกเฮ้ยหวังว่าไม่น่าใช่It doesn't like a creature though. It's we echo perhaps ครับผมเฮเลน่าบอกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนมีสิ่งมีชีวิตเลยนะมันน่าจะเป็นยานพาหนะมากกว่าเชื่อหุ่นยนต์เชื่อหุ่นยนต์เชื่อแอนดรอยไม่เคยเห็นยานพาหนะอย่างนี้มาก่อนเลยแถมดูไม่เหมือนรถบัสเลยนะ interesting let's run like the it's let's run like the windit is a vehicle which ride นะฮะ we should ride it okay ครับผมก็คือกิลน่าบอกว่าน่าสนใจนี่นะถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราขี่มันแล้วก็เราจะวิ่งได้เหมือนลมเลยนะเราควรนั่งมันนะเนี่ยทำไมดูกิลน่าแบบตื่นเต้นนะเนี่ยได้นั่งรถไฟครั้งแรกเดี๋ยว Chapter 8 5เคลียร์แล้วเหรอจริงดิรีบเคลียร์ไปไหนโอ้ย
It looks like a village ครับผมเป็นเหมือนหมู่บ้านเลยเนี่ย Perhaps maybe we can find someone to ก็คือปะก็หาข้อมูลเหมือนเดิมครับผมดีใจจริงๆที่ได้เจอสังคมสักทีครับผมนายเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันอย่าบอกนะว่าจะมีเอลิสมีหุ่นไล่กามีสิงโตมาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนี่แบบว่าไม่ค่อยเลยนะครับผมโรบอทอะอะไรอะตกใจหมดเลย no พวกเขาเป็นแอนดรอยด์ actually ยังครับผมดูไม่เหมือนแอนดรอยด์ด้วยตัวอะไรเนี่ยWhat is more, I don't see any human here ครับผมยิ่งกว่านั้นคือไม่เห็นมนุษย์เลย searching the area and measure signature zero human signature ครับผมก็คือที่นี่เต็มไปด้วยไอหุ่นยนต์พวกนี้และไม่มีมนุษย์เลย The resident here must be unique life form neither robot nor sin human โอ้มันไม่ใช่ทั้งโรบอทไม่ใช่ทั้งฮิวแมนเหรอเนี่ยซินฮิวแมนก็คือไม่ใช่ทั้งอุ้ยก็คือไม่ใช่ทั้งโรบอทหุ่นแอนดรอยหรือเป็นซินซินฮิวแมนเหมือนเฮเลนาอะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ทั้งลิกะหรือเฮเลนาประมาณนั้นแต่มีเพียบเลยครับผม A village exclusively for machine life form หรอ no wayก็คือหมู่บ้านนี้มันมีสำหรับมีแต่พวกนี้เท่านั้นเหมือนเป็นหมู่บ้านของพวกนี้เลยไม่เป็นไปไม่ได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีอย่างนี้ด้วยก็นี่มันไม่ใช่โลกเรานะเวอร์ฟาวเซลส์ nothing like our own so this is the world of man ก็คือโลกนี้เป็นโลกของพวกนี้เลยครับผมเป็นโลกก็คือชนพื้นเมืองที่นี่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยประมาณนั้น answer our question คือตอบคำถามของพวกเรามาดูนี้พวกแกเป็นใครวะฮึ what could human possible one in คืออ๋อมิกเหรอโอ้เหรอก็คือหมู่บ้านนี้ชื่อเมกช่างมันอันนี้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมนุษย์อย่างพวกแกต้องการไล่แสดงว่ามีมนุษย์อยู่ที่นี่ด้วยI will เดี๋ยวผมไม่รู้เมื่อกี้แปลว่าอะไร bitter ครับผมงงคุยอะไรเนี่ย so you are not a officer of the Kronos Empire oh then ก็คือน่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นพวกไล่ที่ป่ะเนี่ยนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าที่นี่พวกโครโนสพวกไอเปียกจะเป็นอัตภัณฑ์ท้องถิ่นครับผมนั่นแหละสรุปแล้วนี่บอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนสรุปก็คือเราไม่ใช่พวกไอเปียกone and human where did you come from สรุปแล้วพวกแกเป็นใครเป็นมนุษย์มาจากไหนกันเนี่ยฮะเราเป็นเพียงแค่นักเดินทางครับผมwe don't know what the thing is about is it going to do with us ก็คือก็เราเป็นเพียงนักเดินทางอ่ะแล้วเราไม่รู้จักว่าไอ้องค์กรหอยเปี๊ยกคืออะไรเอ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่รู้refer to our world เหรออ๋อเหรอโอ้เหรอโลกนี้คือโลกของโครโนสครับผมrule by theFails exists of time เส้นแบ่ง X เหรอ Fail as the hollow time layer สรุปก็คือที่นี่คือโลกอย่างนี้นี่เองก็คือโลกนี้คือโลกแห่งโฮโลโลกแห่งโฮโลครับผมเวลาโฮโลอ่ะyou come from outside คือพวกนายมาจากต่างโลกปะเนี่ยอ
This is an iron head sign in health and meaning food day. เสียงนี้มันอะไรเนี่ยบอสแคสอ๋อเป็น FM broadcast ครับผมอ๋อเป็นเรดิโอเป็นเรดิโออ่ะyes this is a radio broadcast even we don't know who transmitted อ๋อเหรอไอ้นี่มันเป็นเรดิโอ broadcast ที่พวกนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนทำหรือใครเป็นคนส่งมาmust be transmitted by special electronic wave from somewhere in this worldถูกส่งมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งครับผมบนโลกนี้ขอบใจมากreceive by the a layer a layer station and broadcast ก็คือมันจะมีไอ้นี่มันถูกส่งสัญญาณผ่านเสาแล้วเสาก็ส่งสัญญาณผ่านสถานที่อ่ะก็คือไอ้นี่การส่งสารของเราตามปกตินี่แหละที่ต้องใช้เสาอ่ะsomething within this possibility in the heart and is a listening with it does enable reaction หรอmy own heart also listened with the voicehence my conclusion. So this broadcast is intended for all me. ครับผมก็คือไอ้เรดิโอพวกนี้มันมีไว้เพื่อพวกคุณพวกนี้เพื่อมันจะได้ยินเอ้าเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้อ่านด้วยนึกว่าเกณฑ์เลยเถอะPrayer plan visionไม่เข้าใจอ่านไม่ทันด้วย My dream my memory shall be with you เหมือนเป็นเพลงเลยว่ะ Tonight for song from the Iron Heart ครับผมมันเป็นเพลงจาก Iron Heart เดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรเนาะก็คือพวกเราทำ FM radio มาก็เพื่อให้มนุษย์ได้ยินส่วนไอ้พวกนี้มันก็ทำเรดิโอ FM เพื่อให้คนของพวกเขาได้ยินเท่านั้นอ่ะแต่เราดันเสือกได้ยินด้วยนี่สิ Now where are we yeah as long as you don't cause any trouble you are ครับผมก็เดี๋ยวก่อนนะเราพูดถึงตรงไหนแล้วขอแค่พวกนายไม่สร้างปัญหาก็พวกนายก็อยู่ที่นี่ได้ในหมู่บ้านนี้ขอบคุณครับ I will take our we only just arrived in this world so we still a little lost ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมเราก็ขออยู่ก่อนแล้วกันเนาะเรายังหลงทางเรายังมึนๆกับที่นี่อยู่เลยเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอย่างเท่ Boston ใช่ไหม Boston มาอ่านชื่อไม่ทันด้วยแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น BOLTON โอเค we have been around into เขาบอกเราก็ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่ได้เนาะ but the village doesn't seem to like a human so much แต่ว่าคนที่นี่ดูเหมือนไม่ชอบมนุษย์นะ it sounds like a human invention ก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับผมจากคำพูดของพวกนั้นบอกมาว่ามีมนุษย์อยู่ที่นี่นะ Maybe they are one who attack us เฮ้ยไอ้พวกนั้นอาจจะเป็นคนที่โจมตีเราได้ Something else stick to me as odd He said he didn't know where or when we come from Is there a way ก็คือมีอะไรที่แบบทำให้เฮเลน่าสงสัยอยู่ครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่เรามาก็แล้วมันก็ไม่รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ travel through time in this world โอ้แปลได้อย่างนี้เหมือนกันเนาะ
แสดงว่ามันมีการเดินทางข้ามเวลาในโลกนี้ด้วยนะอืมโอ้ครับผมแค่นี้ก็เยอะเกินไปนะเนี่ยมีอินโฟเมชันเยอะมากเลยlet's see if we can find out some more vulnerability ก็ผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มครับผมก็นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วไว้ค่อยเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ